พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอนุทินชาญวีรกุลทำลายวงจรชีวิตความเป็นมนุษย์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ถึงเชิงตะกอนท่านประธานไม่มีใครรอดจากความโหดร้ายของการบริหารราชการแผ่นดินของท่าน 12,000 คนผมเชื่อว่าวินาทีสุดท้ายของเขาเหล่านั้นจากไปด้วยความไม่สงบครับจากไปด้วยความทุรนทุรายไอ้เชื้อโควิดมันกินปอดมันหายใจไม่ออกไม่ต้องเอาถุงดำคลุมหัวนะท่านประธานบริหารผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวเสียหายอย่างร้ายแรงใช้ข้อสั่งการนายยกรัฐมนตรีเป็นกลไกในการบริหารสถานการณ์โควิดผมไม่กล้าเรียกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าเป็นผู้นำประเทศไทยครับเพราะเขาเป็นแค่เป็นผู้สั่งการเท่านั้นเองโดยเฉพาะการบริหารสถานการณ์ที่วิกฤตอย่างนี้นะครับท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำตรงข้ามกับวิธีการบริหารภาวะวิกฤตของคนในโลกนี้เขาทำกันทั้งหมดที่เขาเรียกว่าผู้นำเรื่องที่เลวร้ายที่สุดแล้วก็เป็นปัญหามากที่สุดแล้วก็ทำให้เกิดวิกฤตศรัทธามากที่สุดคือการสื่อสารของพลเอกประยุทธ์เองครับและที่สำคัญครับท่านท่านครับกดตัวเลขครับท่านท่านพิธีการเขาทำยังไงครับท่านครับตรวจหาเชื้อน้อยๆการตรวจต่อวันท่านประธานดูตัวเลขไม่เคยเกิน 60,000 และขณะนี้เหลือ 40,000 กว่านะครับประเทศอื่นเขาตรวจเป็นแสนเป็นล้านพอรวบอำนาจนะครับเสพติดอำนาจแล้วเนี่ยออกข้อสั่งการในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นนายกรัฐมนตรีที่ออกข้อสั่งการมากที่สุดในโลกครับทุกการประชุมที่ตัวเองเป็นประธานอยู่ประธานสบคประธานสบสครม.ประยุทธ์1รายงานประยุทธ์2ประยุทธ์3อนุมัติข้อสั่งการนี้ออกไว้เพื่ออะไรท่านประธานครับกลัวครับท่านประธานกลัวว่าฉันจะโดนมั่งหลังจากฉันลงจากตำแหน่งแล้วเฮ้ยคิดอย่างฉลาดกูแปะข้อสั่งการทุกครั้งที่มีการประชุมแม้ไม่สอดคล้องกับมติที่ประชุมหรือมติครม.ก็แปะไว้แปะเพื่อบอกว่าถ้าถูกฟ้องจะได้เอานี้มายืนยันได้ว่าผมไม่เคยปล่อยปะละเลยครับผมมีข้อสั่งการทุกครั้งเอาเอกสารมาแสดงให้กับศาลท่านประธานครับคิดได้ครับใช่เลยฮะแต่ผมจะใช้ข้อสั่งการนี่แหละครับท่านประธานบวกกับสิ่งที่ท่านรู้อยู่แก่ใจนี่แหละครับมาเอาท่านเข้าคุกครับสิ่งที่ท่านรวบรวมมารวบอำนาจมาทำการบริหารจัดการนี่ไงภาพของความล้มเหลวที่เกิดขึ้นภาพของความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างนี้ครับท่านเห็นท่านมันตาซึมไหมครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมร้องไห้สามตลบนะฮะนี่เขาเรียกเอมพาตี้ฮะความเห็นอกเห็นใจภาพเหล่านี้นะเป็นภาพสะท้อนของความล้มเหลวความผิดพลาดเสียหายอย่างร้ายแรงจากฝีมือของท่านถ้าท่านรู้อยู่แก่ใจว่ามันจะเกิดท่านกับปล่อยปะละเลยการปิดแคมป์คนงานใจดำอมหิตมากเป็นนโยบายกระจายเชื้อเพื่อชาติครับไม่มีใครทำครับมีแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยทำท่านลดความเหลื่อมล้ำได้ดีมากติดเชื้อกันทั่วหน้าโดยเฉพาะเชื้อเดลต้าและที่สำคัญนะเดี๋ยวผมจะมีภาพมันมีข้อสั่งการเป็นนโยบายนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับนี่ครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดหาสถานที่กักกันตามที่ทางราชการกำหนดคือสเตทควอรันทีนในพื้นที่จังหวัดต่างๆให้เพียงพอแทนการกักกันตัวเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ด้านกระจายรายได้ท่านไปพิจารณาดูครับท่านสั่งการอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรท่านกระจายผู้ติดเชื้อโดยไม่มีแผนการงานรองรับเลยนั่นคือท่านเอาเชื้อไปปล่อยไปแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนหัวใจท่านทำด้วยอะไรครับระบบบริการสาธารณสุขในเขตเมืองโดยเฉพาะเขตเมืองใหญ่ในกทมเนี่ยเป็นระบบที่แย่ที่สุดนะท่านประธานครับผู้ว่ากทมเปิด250รัฐมนตรีแรงงานเปิดศูนย์ประกันสังคมฉีดที่อื่นล้างหมดครับที่ล้างไม่ใช่อะไรครับไม่มีวัคซีนให้ฉีดแต่ทำไมมีวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อสุพรรณบุรีอยุธยานครปฐมราชบุรีแห่กันมาหมดครับท่านประธานครับแอสตราเซเนกาซะด้วยท่านเองไม่คำนึงถึงชีวิตความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนท่านใช้แม้กระทั่งว่าถ้าฉันทำในนามฉันเนี่ยฉันจะได้คะแนนคิดได้ยังไงกับท่านท่านฝากถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านปล่อยให้คนในกำกับดูแลท่านคิดเรื่องนี้ได้ยังไงตอนแรกออกมาครึ่งกลางไม่มีวอล์กอินกลางบางซื่อท่านเห็นไหมแล้วใครที่ขัดคำสั่งท่านน่ะผมก็เพิ่งเข้าใจอ๋อที่ศูนย์กลางบางซื่อนี่เขามีการให้วัคซีนแบบใหม่เอาเชื้อธรรมชาติให้เลยคุณมีภูมิคุ้มกันแน่นอนคิดได้ยังไงนะมันนั้นถ้าไม่คิดก็คือความไม่ฉลาดที่ภาษาบ้านๆเรียกความโง่ฮะเขามีภาพอย่างนี้เผยแพร่ในสื่อมวลชนรัฐมนตรีเจ้าสังกัดที่รับผิดชอบอ๋อใช้มุมกล้องท่านไปดูในทวิตเตอร์เลยฮะดูในสื่อออนไลน์เนี่ยเขาบอกมุมกล้องเพราะไม่ได้หมายถึงใครมุมกล้องพ่องพี่น้องเขาระบายอย่างนี้ท่านเองครับได้แค่ระบายแค่นี้ในความอัดอั้นความคับแค้นเพราะเขาเป็นเหยื่อที่พ่อเขาติดท่านประธานครับจากที่ผมปูมาให้ท่านประธานได้เห็นนี่นะครับมันเป็นสิ่งที่ผมบอกกับท่านประธานว่าผมและคณะพรรคเพื่อไทยหลังจากอภิปรายเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีคำร้องยื่นปปช.ทันทีฮะ
เพื่อจะเอาท่านเข้าคุกในสิ่งที่ท่านกระทำขึ้นละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับไม่สุจริตมีพฤติการช่อฉนทุจริตต่อหน้าที่จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกฎหมายมติครม.และที่สำคัญไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มีนาครับไม่ปฏิบัติตามหรือละเว้นการปฏิบัติข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเมื่อ21พฤษภาคมครับประชาชนที่ประสงค์ฉีดวัคซีนทุกคนต้องได้ฉีดไหนอ่ะผมอยากได้อ่ะเนี่ยไฟเซอร์รอจนเซอร์เลยเนี่ยขัดรัฐนูลครับการทำหน้าที่ของท่านจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐนูลมาตรา47ชัดเจนและที่สำคัญครับมติคณะรัฐมนตรีมีความชัดเจนถึงขนาดที่ต้องเข้าโควิดแต่ท่านไม่เข้าผมว่าจริงๆนะพิจารณาตัวเองออกไปก่อนที่ศาลจะตัดสินก็น่าจะดีนะนี่แค่น้ำจิ้มนะครับข้อหาแรกสไลด์ต่อไปครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับมีมติมีข้อสั่งการและเป็นนโยบายของตัวเองด้วยว่าวัคซีนให้เป็นสินค้าสาธารณะเพื่ออะไรท่านประธานครับทั้งที่วัคซีนเป็นสินค้าที่ภาคเอกชนสามารถแข่งขันผลิตได้แข่งขันกันในตลาดได้จริงอยู่ในภาวะฉุกเฉินเนี่ยเขาก็มีกลไกว่าเพื่อคุ้มครองป้องกันพี่น้องประชาชนในแต่ประเทศขอให้ผ่านรัฐเป็นผู้ดูแลแต่ไม่ได้ห้ามว่ารัฐเองต้องจัดหาเองซื้อเองแต่ท่านเห็นว่าวัคซีนมันเป็นสิ่งที่ยั่วยวนจะทำโอกาสสร้างรายได้มหาศาลกับท่านเนี่ยครับท่านเลยออกประกาศเลยวัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะรัฐเท่านั้นที่จัดหาจัดซื้อได้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ใช้กฎหมายของตัวเองประกาศเลยนำเข้าวัคซีนได้ธรรมศาสตร์ตามมาผมเรียกร้องเลยครับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีบทบาททางด้านการแพทย์การสาธารณสุขเนี่ยท่านใช้กฎหมายของท่านเนี่ยท่านเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์ได้กำกับอยู่แล้วมีกฎหมายให้ออกข้อบังคับข้อกำหนดได้ทำเลยครับไม่ต้องไปสนใจว่าพลเอกประยุทธ์จะทำยังไงท่านช่วยด้วยตัวเองเลยครับโดยเฉพาะขนาดนี้ไฟเซอร์เนี่ยเขาอนุญาตเป็นฟูลแอปพรูฟวอลนะครับคืออนุมัติเป็นการทั่วไปและไม่ต้องเป็นฉุกเฉินนำเข้ามาแจกมาซื้อมาขายกันได้เลยครับอันที่2ครับอันนี้เลวร้ายที่สุดท่านประธานครับที่มันเกิดขึ้นมาทุกวันเนี่ยเพราะนี่ครับท่านเองปล่อยปะละเลยนะครับละเว้นปฏิบัติทำให้วงการการแพทย์การสุขล่มสลายล้มเหลวทำให้ไม่สามารถรองรับการให้บริการพี่น้องประชาชนคนไทยได้เสียใจท่านประธานครับข้อกล่าวหาอันที่3ของผมภาคเอกชนเขาเสนอตัวมาตั้งองค์กรมาเจรจาหมดเขาจะช่วยเอาวัคซีนเข้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าภาคเอกชนไม่ต้องอ้างเรื่องของวัคซีนฉุกเฉินต้องผ่านรัฐเท่านั้นไม่สร้างการมีส่วนร่วมและเบรกเขาทุกอย่างครับเป็นการเลือกปฏิบัติครับนี่ไงไม่อนุญาตให้เอกชนนำเข้ามาในราชการคุณจงใจเจตนาที่จะปิดกั้นวัคซีนตัวอื่นมันเลยมีคำพูดอย่างนี้ท่านประธานว่าวัคซีนที่คุณมีเนี่ยคือไอซิโนแวคเนี่ยประสิทธิภาพมันสุดยอดมันป้องกันวัคซีนตัวอื่นเข้าประเทศได้หมดเลยสไลด์ต่อไปเลยครับ ATKไอ้ตัวเนี้ยสำคัญที่สุดท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผอ.สบค.เป็นอะไรทุกอย่างที่อยากเป็นอยู่ขณะนี้อนุชินชาญวิรุฬกุลรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านสุขภาพเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะเข้าปปช.แล้วสามารถส่งตรงไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางได้อีกด้วยนะท่านประธานถ้าผมจะเอาพลเอกประยุทธ์และอนุทินรวมทั้งข้าราชการที่เกี่ยวข้องเลยนะครับเข้าคุกเนี่ยยันอยู่ตรงนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกข้อสั่งการวันที่16นะครับจากข้อเรียกร้องของชมรมแพทย์ชนบทที่เขาต่อสู้ประยุทธ์จันทร์โอชาเห็นว่าสิ่งนี้มันจะเป็นประโยชน์ครับออกข้อสั่งการเลยกำหนดคุณสมบัติชุดตรวจเอทีเคต้องผ่านการรับรองขององค์การอนามัยโลกรวมทั้งต้องมีความแม่นยำนะครับอะไรเกิดขึ้นครับอนุทินชาญวีรกุลเฉยมีอะไรเกิดขึ้นครับท่านประธานครับท่านเปลี่ยนข้อสั่งการครับนั่นนะครับวันที่20สิงหาแก้ไขข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีชุดตรวจ ATK ใหม่นะครับเป็นไม่ต้องผ่านการรับรององค์การอนามัยโลกและข้อสั่งการในเรื่องความแม่นยำเนี่ยตัดออกไม่มีครับอะไรไปโดนใจพลเอกประยุทธ์ถึงขนาดนั้นน่ะมันมีเงื่อนไขอะไรบิ๊กพลายกระซิบมาบอกผมว่าอะไรไม่รู้3ตนเข้าไปหาท่านท่านจะเปลี่ยนข้อสั่งการนี้ทันทีถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยท่านประธานครับผมนี่ขนหัวลุกเลยฮะชีวิตคนไทยเมื่อสู้กับคน3คนผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งท่านเลือกเอาผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งการประมูลนั้นล้มแล้วนะครับเพราะข้อสั่งการอันแรกของคุณแต่พอคุณมาอาศัยข้อสั่งการที่2คุณก็ไปทึกทักเองว่าไม่ล้มนะประมูลต่อได้เมื่อวานมีการเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยสำเร็จครับพลเอกประยุทธ์ออกข้อสั่งการอันที่2ถามว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยเหตุและผลที่จะปกป้องคุ้มครองชีวิตพี่น้องประชาชนหรือไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อพี่น้องประชาชนหรือไม่ทรยศกับพี่น้องประชาชนหรือไม่การกระทำของท่านนี่ครับท่านทรยศกับพี่น้องประชาชนไอ้ข้อสั่งการอันที่2นะครับเป็นเจตนาไม่สุจริตเป็นการกระทำผิดหน้าที่อย่างทุจริตข้อสั่งการของท่านมันกลายเป็นข้อสั่งประหารพี่น้องประชาชนไปโดยปัดดลโดยสรุปครับสิ่งที่ผมอภิปรายมาทั้งหมดเนี่ยผม
ไม่อาจไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายอนุทินชาญวีรกุลที่มีหน้าที่กำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขโดยตรงที่ทำให้พี่น้องประชาชนต้องเป็นถึงขนาดนี้ไว้ใจไม่ได้ครับเพราะ1ชั่วโมงที่ท่านอยู่ในตำแหน่งคือคนตายชั่วโมงละ10คนคนติดเชื้อแม้ท่านจะกดตัวเลขลงเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นพันต่อชั่วโมงขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณหมอครับ